สวัสดีท่านครับวันนี้ก็พบกับคลิปนันหนุ่ยคุยครัวครับในวันนี้จะพามาปลูกต้นกระเทียมนะเป็นต้นกระเทียมที่เราเพาะไว้นะครับผมเป็นเพาะใส่กระบอกเล็กๆไว้ที่นี่จะมาใส่เพื่อขยายให้ใหญ่เลยนะครับผมสับปลูกในยางครับต้นในห่วงยางใหญ่ที่ใส่ดินปลูกกันไว้แล้วเนี่ยครับผมค่อยๆนิ้วจิกแล้วก็กลบลงไปอัดให้แน่นนิดนึงครับผมตัวกระเทียมปลูกไว้ก็จะหวังจะกินอีกแล้วครับผมก็ลองเสียบไว้2ต้น3ต้นมันก็ใหญ่นะครับผมอันนี้รากยาวผมไม่ตัดทิ้งนะครับผมผมจับกดลงไปเลยนะครับผมจับปลูกไปเลยดินปลูกเอารอบๆนะครับผมเป็นกระเทียมจีนนะครับผมเป็นกระเทียมจีนเม็ดใหญ่ก็จะปลูกคราวนี้ก็จะปลูกกินใบครับลองดูครับผมเราก็ใช้ต้นเนี่ยครับผมต้นเวลาใหญ่แล้วก็ได้เอาไปผัดกินกันครับผมเป็นกระเทียมจีนก็คือแช่น้ำไว้ครับเหมือนเดิมครับแช่น้ำไว้หนึ่งคืนครับผมแล้วทีนี้ก็นำมาลากงอกหน่อยแล้วก็นำมาปักชำกันนะครับผมมาปลูกกันลากออกแล้วทีนี้จากกระบะครับเราก็ขยายใหญ่เนี่ยครับดูรากครับต้นค่อนข้างแข็งแรงมากเจริญไวนะครับผมหอมกระเทียมมาปลูกไว้ใช้ในครัวเรือนกันครับมีกินมีใช้กันตลอดนะครับผมว่างตอนไหนทำตอนนั้นครับผมสนุกกันครับผมได้ปลูกได้กินพืชสวนครัวนี่คือมันมีกันมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับผมก็คือปลูกกันเองกินกันเองใช้กันเองนี่ก็ลองมาทำปลูกเองมันก็ได้กินได้ใช้กันเองครับผมเนี่ยครับเอาดินกลบๆไว้หน่อยครับผมแต่ละต้นก็สวยงามครับต้นค่อนข้างเด้งดีเลยนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนมีอะไรปลูกมีอะไรกินได้ก็ปลูกกันไว้นะครับผมเนี่ยครับเป็นดินปลูกธรรมดาเนี่ยแหละครับเป็นดินปลูกธรรมดาแล้วทีนี้ก็จะบำรุงด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยต่างๆก็คือผสมลงกันไปครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม